งสัยเจ้าค่ะว่าหลวงตาสุดท้ายพอเราปฏิบัติจริงๆอ่ะความที่เป็นความห่วงหาอาทรอะไรมันก็หมดสิ้นไปเพราะว่าพอเราปฏิบัติจริงๆมันไม่มีมันก็ไม่มีตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะไอ้ตัวที่เป็นลูกเป็นพ่อแม่อะไรมันก็หมดไปโดยปริญญาอยู่แล้วใช่ไหมคะคืออะไรก็ตามถ้ามันมาลงแก่ตัวเราของเราเนี่ยมันจะมืดมนมันเหมือนเลยกลายเป็นใส่แว่นตาดำมืดมองไม่เห็นถ้ามาลงแก่ตัวเราของเราเจ้าค่ะแต่ถ้าอะไรไม่ลงแก่ที่ตัวเราของเราเนี่ยเราก็จะมองอะไรเห็นตามความเป็นจริงเช่นเราอ่านหนังสือพิมพ์เราดูโทรทัศน์เดี๋ยวคนโน้นตายคนนี้ตายคนนั้นพัดภาคคนนี้ล้มละลายคนนั้นสูญเสียคนนี้เสียหายเราไม่รู้สึกทุกข์และเศร้าแต่พอมันลงอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับตัวเราและของเราเมื่อนั้นเนี่ยเราเหมือนใส่แว่นตาดำมืดมองอะไรไม่เห็นเลยเรามีแต่ความทุกข์ความเศร้าอย่างเดียวเลยเรามองไม่เห็นสัจธรรมความจริงเลยแต่พอถึงคนอื่นเนี่ยเขาตายกันทุกวันเนี่ยเราไม่รู้สึกทุกข์เพราะเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาความพัดพาเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่พอมันมาเกิดกับตัวเราของเราที่เรายึดคนของเราเราทุกข์แสนสาหัสเราเหมือนคนตาบอดเลยไม่ได้เหมือนคนใส่แว่นตาดำแต่กลายเป็นเหมือนคนตาบอดเรามองไม่เห็นความจริงเลยดังนั้นถ้าเรายึดอยู่ถึงจะสอนธรรมะละเอียดยังไงถึงสอนธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่แท้จริงเราสอนยังไงเราก็เหมือนสอนคนตาบอดให้มองเห็นแต่ถ้าไปของคนอื่นเราจะมองออกเราจะมองออกเราจะปลอบใจเขาได้ว่าเป็นของธรรมดาความตายความพัดพาเป็นของธรรมดาถ้าไปคนอื่นเราก็จะปลอบใจเขาได้พอถึงเป็นของของเราเนี่ยเราเหมือนคนตาบอดเลยเรามองไม่เห็นเพราะว่าเรายึดเป็นของของเราเรายึดเราไม่ได้พิจารณาเราอยู่ไปวันๆเฉยเราบอกว่าเราเข้าใจเรื่องนิจังทุกขังอนัตตาเราเข้าใจเรื่องของคนอื่นแต่เราไม่เข้าใจเรื่องของเราผมมาเกิดเรื่องกับตัวเราเลยทุกญาติพี่น้องแค่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนที่เรารักมากแค่เป็นญาติพี่น้องเราก็ทุกข์ตีโพยตีพายโวยวายแค่เป็นระดับญาติพี่น้องถ้าเป็นสามีเป็นลูกเป็นหลานแท้จะหนักหนากว่าขนาดไหนลองคิดดูนี่ขนาดแค่ญาติพี่น้องยังโทรศัพท์มาจารวันขอความช่วยเหลือจารวันน้ำตาไหลเข้าไหลออกถ้าเป็นของผัวเมียลูกหลานแท้ๆจะขนาดไหนแล้วถ้าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่เกินกี่วันจะทำอะไรก็เร่งทำซะให้เรียบร้อยจัดการให้เรียบร้อยอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ได้พิจารณาเลยเราก็จะช็อกเลยช็อกเราบอกว่าเรารักคนอื่นมากเขาบอกภรรยาเป็นมะเร็งสามีเป็นมะเร็งลูกหลานเป็นมะเร็งเราก็ทุกข์แสนสาหัสแหละแต่แท้จริงเมื่อไหร่ที่ก็หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน10วันเราจะสติแตกเป็นบ้านะเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเราเลยเรามองว่าอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงหรอกความตายความพัดภาคเรามองสองคนอื่นใช่แต่เราไม่เคยมองดูที่ตัวเราเราลองพิจารณาดูง่ายๆดวงตาเนี่ยไม่มีที่ไปไม่มีที่ถอยปัจจุบันก็ไม่มีที่ยึดออกพรรษาแล้วถามเขาถามหลวงตาว่าหลวงตาอยากจะไปไหนไม่มีที่ไปจริงๆหลวงตาไม่มีที่ไปเคยมีครอบครัวบัดนี้ก็ไม่มีแล้ว
คยมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้สาผู้ใหญ่บัดนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วทรัพย์สินเคยมีทรัพย์สินมีบริวารเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วตุตาคือไม่มีไม่รู้จะไปไหนออกพรรษาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนมีพระหนุ่มๆเคยล้อหลวงตาเล่นๆว่าหลวงตาอยากจะสึกกลับไปหาครอบครัวมั้งไหมไปคิดถึงที่ทำงานเก่ามั้งไหมก็ไม่เคยคิดจะกลับไปเลยเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เด็กมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์เราตายจากโลกแล้วเกิดใหม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเราตายไปแล้วคนเดิมได้ตายไปจากโลกแล้วเราเกิดใหม่เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงไม่มีที่ถอยตอนเราลาบวช120วันตามสิทธิ์ของข้าราชการเรายังไม่ได้ลาออกทันทีเราลาบวชก่อนพอเราบวชได้หน่อยเดียวต่างคณะกรรมการตุลาการประชุมกันบอกว่าตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งผู้สาวนาคณะสาวทภาคหนึ่งมันเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีเป็นตำแหน่งหัวหน้าต้องมีคนมาแทนเขากลัวว่าเราจะไม่สึกเพราะมันมีแววอยู่เขาก็เลยให้อดีตภรรยาเราโทรศัพท์ต่อสายตรงมาหาเราแล้วเขาก็รอฟังเลยต่อสายโทรศัพท์พวกรอฟังว่าตอนนี้คณะกรรมการตุลาการกำลังประชุมเรื่องของเราตำแหน่งเราเนี่ยเราจะสึกไม่สึกให้ถามก็เราเพิ่งจะลาบวชเขาก็ถามมาแล้วว่าเราจะสึกไม่สึกเราจะไม่ทันจะคิดเลยว่า120วันมันอยู่อีกตั้งนานบอกก็โทรมาถามเราเนี่ยแต่ทั้งที่เราก็คิดเป็นการว่าจะไม่สึกแต่พอก็ถามเขาจริงๆอ่ะอึ้งไปเลยตอบไม่ได้ว่าจะสึกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกตรอฟังอยู่นี่พ่วงสายอยู่จะสึกหรือเปล่าเนี่ยก็พูดเอาโทรศัพท์ต่อสองสายไว้จะสึกหรือเปล่าจะสึกหรือเปล่าก็เร่งอยู่เนี่ยเนี่ยกตรออยู่กรรมการตุลาการรออยู่ในกตเขารออยู่เราพูดไม่ออกเลยเงียบไปเลยหูอื้อไปเลยใจมันวิววิวไปเลยว่าเพียงคำพูดเราอะเรานี่เราแค่ลาบวชเฉยเรายังไม่ได้ลาออกเลยแต่แค่คำพูดเราคำพูดเดียวว่าเราสึกไม่สึกเนี่ยมันเปลี่ยนมันพลิกทุกอย่างเลยถ้าเราบอกเราไม่สึกที่เรามีมาทั้งหมดเนี่ยหายแวบไปทันทีเลยไม่ว่าครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สินสมบัติพัฒนฐานเราไม่ได้ออกมาแม้แต่สตางค์แดงเดียวเราหมออกมาห่มผ้าเหลือง3ผืนแล้วไม่ได้อะไรมาเลยถ้าเราบอกว่าเราไม่สึกทุกอย่างนะหายไปเลยเขาก็แทงเราศูนย์เลยกตเขาก็เอาคนอื่นก็ตำแหน่งแทนตำแหน่งเราเพราะคำพูดคำเดียวมีค่ามากเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปทุกอย่างเลยจากที่เรามีเนี่ยเรากลายเป็นคนไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเราบอกสึกเราก็กลับไปมีอย่างเดิมเราก็อึ้งเลยตอนนั้นน่ะเขาก็เสียงปลายสายก็เร่งเนี่ยยังไงล่ะยังไงสึกไม่สึกเนี่ยสึกไม่สึกเราก็อึ้งไปเลยพูดไม่ออกหูอื้อตาลายใจวิววิวไปเลยประเดี๋ยวผ้าเหลืองเนี่ยไตรจีวรที่อยู่ในกุฏิพาดแขวนไว้ที่ราวพาดไว้ที่ราวในกุฏิเป็นแสงเรืองรองขึ้นเหมือนกับมีถากเป็นทางช้างเผือกแล้วก็หูอื้อหรือไงไม่ทราบตาลายมีผ้าเหลืองกลายเป็นแสงเรืองรองขึ้นไปเหมือนเป็นทางช้างเผือกมีดวงดาวระยิบระยับหมดแล้วก็มีเสียงว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเจ้าตายจากโลกแล้วเกิดใหม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีชื่อนี้นามสกุลนี้อีกแล้วเจ้าตายจากโลกไปแล้วเป็นคนใหม่เป็นลูกของพุทธเจ้าแล้ว
แค่นั้นนะเราบอกว่าเราตายแล้วเราตายจากโลกไปแล้วให้เขาประชุมไปเลยเราคือคนตายไปแล้วเราจึงไม่มีที่ถอยเพราะเราคือคนตายจากโลกไปแล้วเราจึงไม่มีที่ถอยกลับคืนโลกที่ไปเราก็ไม่มีเพราะเราได้สละออกมาหมดแล้วในปัจจุบันก็ไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีสักอย่างเดียวเงินทองพวกท่านบริจาคมาเราก็เอาเข้าไปของสงฆ์หมดทำเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเป็นของของเราเลยของที่ท่านถวายมาทั้งหมดเป็นของสงฆ์หมดเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นของของเรา วัดเราก็ไม่มีเราไม่มีวัดเป็นของตัวเองไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเลยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่มีทรัพย์สินใดเป็นของตัวเองเราไม่มีที่ไปไม่มีที่ถอยไม่มีที่ยึดในอยู่ในปัจจุบันแม้แต่ร่างกายเราก็แก่และทรุดโทรมไปเยอะมากแล้วไม่ช้าเราก็จะดับลงแล้วเพราะบัดนี้เราก็อายุเกือบ70แล้วเราก็สังขารเราก็ใกล้จะดับแล้วมันจึงไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ว่าภายนอกไม่มีอะไรเป็นของของเราแต่สังขารกับหน้าของเราจะดับแล้วเรามีอายุเกือบ70แล้วเราสอนมา20กว่าปีทุ่มเทสอนทำมา20กว่าปีไม่มีเราไม่มีที่ไปไม่มีที่ถอยไม่มีที่ยึดอยู่ในปัจจุบันเราตายเมื่อไหร่ก็ได้ตายที่ไหนก็ได้เขาไม่เผาเดี๋ยวเราก็เน่าเราไม่ห่วงเราตรงนั้นเราก็ลองคิดดูเราอะหลงยึดไปอย่างนั้นเองเราอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับหลานแต่ลูกเขาก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ของเขาเขาไม่ได้เป็นของเราที่แท้จริงเขาก็เป็นของสามีเขาเป็นของลูกหลานของเขาเราก็หลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งเขามีสามีไปแล้วเขามีลูกไปแล้วเขาจะต้องไปเลี้ยงดูสามีและลูกของเขาจะต้องไปเลี้ยงดูพ่อแม่ของสามีแต่เรายังไปหลงยึดว่าเขาเป็นของของเราเพียงแค่เราตายแล้วเขามาเผาให้แค่นั้นเองเพียงแค่เราอยู่สิ้นลมหายใจเขาก็มาเผาให้แค่นั้นเองเรายึดเขาไม่ได้หรอกยึดเขาไม่ได้เขาไม่ได้ห่วงเราหรอกเรารักแหลมหลานถ้าเป็นถ้าตายถามหลานได้ว่าหลานยึดเราไหมหรือเราอะยึดหลานหลานยึดจนเป็นทุกข์กับเราไหมตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยหลานเป็นทุกข์กับเรามากเลยไหมลูกเป็นทุกข์กับเรามากเลยไหมหรือตอนลูกป่วยหลานป่วยเราเพื่อเป็นแทบตายใครยึดใครใครห่วงใครเราพิจารณาตรงนี้เราไม่ห่วงเลยเราก็มีดีภรรยามีลูกฝาแฝดชายหญิงสองคนมีหลานด้วยเราไม่ห่วงเพราะว่าเขาไม่ใช่ของเราแล้วเขาไปเป็นของคนอื่นแล้วเขาไปมีสามีแล้วไปมีลูกมีหลานแล้วเขาต้องดูแลพ่อแม่เขาทั้งนู้นแล้วปีหนึ่งบางทีปีหนึ่งเขาก็ไม่เคยกลับมาหาเราเลยเขาไม่ใช่ของของเราแล้วแต่เราเท่านั้นเนี่ยที่ยังมายึดว่าเขาเป็นของของเรา
เขาก็รอเพียงแค่ว่าถ้าเราตายเมื่อไหร่เขาก็มาเผาให้ก็แค่นั้นแหละหรืออาจจะมาไม่ทันด้วยซ้ำไปเผาไปแล้วก็เดินทางมาไม่ทันแต่ก็ไม่ห่วงเรื่องนั้นนะเราจึงไม่ห่วงอะไรเลยเพราะมันหมดหน้าที่ของเราไปแล้วเราเลี้ยงดูเขาส่งเสียเขามีครอบครัวไปแล้วส่งเขาเรียนจนเขามีครอบครัวไปหมดแล้วลูกชายเราก็ไปบวชเป็นพระวัดป่าไปแล้วเราหมดห่วงไปแล้วไม่มีส่วนอดีตภรรยาเราก็อยู่กับน้องสาวเข้าไปบ้านช่องสมบัติพัฒนฐานก็มีให้อยู่สบายนั้นเราจึงไม่มีที่ไปเพราะไม่มีอะไรเป็นของของเราแล้วเราจึงไม่มีที่ไปแล้วเราก็ไม่มีที่ถอยในปัจจุบันเราก็ไม่มีที่ยึดเราก็อาศัยเขาเผยแผ่พุทธศาสนาจนกว่าเราจะสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลาสมควรเราเลยอยู่อย่างผู้ไม่มีอะไรเลยถามว่าเรามีไหมมีแต่มันไม่มีอะไรอยู่ในใจเราเลยมันไม่มีเราเคยมีแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีเพราะเราไม่ยึดมันมาเป็นของเรามันจึงไม่มีอยู่ในใจเรารถลาตำแหน่งบ้านช่องสมบัติพัฒนฐานเราเคยมีทั้งนั้นแน่แต่เราไม่ยึดมันเป็นของเราเราจึงไม่รู้สึกว่าเรามีเราไม่ได้เอาไว้เลยเราไม่ได้เอาไว้เราสละออกหมดหลงอยู่กับมายาที่เป็นภาพลางเลือนเหลือเกินมันลางเลือนพร่ามัวมากเลยเราไปยึดถือเอาจิตใจไปอิงฝากไว้ในสิ่งที่ฝากไว้ไม่ได้ที่ยึดถือไม่ได้เราทำไมไม่ฝากไว้กับพระธรรมพระสัทธรรมคำสอนสัทธรรมแท้พระสัทธรรมแท้คือความบริสุทธิ์หมดจดไม่มีอะไรเลยให้ยึดมั่นถือมั่นกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมอันบริสุทธิ์และสุดท้ายก็ตายไปกับธรรมอันบริสุทธิ์เหลือแต่ธรรมอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีผู้ยึดอย่างเป็นอมตะคือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวใครเป็นความบริสุทธิ์หมดจดตลอดกาลอย่างเป็นอมตะทำไมไม่เอาธรรมกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมทำไมไปหลงยึดกับสิ่งที่ยึดไม่ได้หลอกลวงเป็นภาพมายาผ้ามัวสุดท้ายก็ต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นไปหมดทำไมไม่เอาธรรมล่ะเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยธรรมคือความบริสุทธิ์หมดจดเงียบสงบสงัดว่างเปล่าไร้ตัวตนไร้ที่อยู่ที่ตั้งไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญลักษณ์ใดๆนั่นแน่มีแต่ภาษาสมมติเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์อันนั้นแน่คืออมตะความไม่มีอะไรแน่แน่คือความอมตะความมีทั้งหมดเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดสิ้นไม่มีอะไรเป็นอมตะความไม่มีอะไรเลยนั่นแน่ไม่เหลืออะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยอันนั้นแหละเป็นความที่มีอยู่จริงและเป็นอมตะจริงนั่นแหละคือธรรมที่แท้จริงจะกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ธรรมธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์ธรรมอันเป็นอมตะไม่มีที่ยึดไม่มีเครื่องหมายให้ยึดไม่มีสัญลักษณ์ให้ยึดไม่มีตัวตนของผู้ยึดว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงเมื่อสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่าบัดนี้สิ้นตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ้นตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นพ้นทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานไม่ว่าจะบวชเป็นพระผมพระเหลือง
ป็นชีเป็นคฤหัสถ์อย่างพวกท่านทั้งหลายเมื่อบรรลุพระนิพพานแล้วก็มีสมมติเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดต้องอยู่กับธรรมอย่างนี้ไม่ใช่เอาใจไปอยู่กับสิ่งที่ยึดไม่ได้หลายคนบวชเข้ามาแต่ใจยังเป็นโลกยังยึดโลกไม่เป็นธรรมมันจึงทุกข์มากเพราะมันขัดกับความจริงความจริงคือบวชเข้ามาแล้วนักบวชมีทางเดียวเท่านั้นคือนิพพานเป็นธงชัยไม่ใช่ธงที่หมายถึงไปปักธงไว้แล้วจะไปยึดคือความสิ้นยึดสิ้นตัวตนสิ้นยึดเป็นธงชัยไว้ในใจคือสิ้นยึดสิ้นตัวตนสิ้นตัวตนสิ้นยึดนี่แหละคือธงชัยไม่ใช่ว่าเป็นนักบวชมาแล้วบวชพระบวชชีบวชชีพราหมณ์เป็นคฤหัสถ์ก็ฐานบวชใจแล้วแต่ใจเป็นแต่โลกอ่ะมีแต่โลกมันมีแต่โลกเมื่อใจมีแต่โลกก็มันก็มาแทนที่ธรรมหมดไม่เหลือพื้นที่ให้ธรรมเลยต้องพิจารณาเนี่ยแล้วท่านจะตามที่หลวงตาพูดเนี่ยมันก็จะเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ยากพิจารณาตามได้ไม่ยากถ้าเราไม่โกหกตัวเองหลอกตัวตัวเองใจมันก็สามารถสิ้นยึดได้ในปัจจุบันของมันมีอยู่แต่ไม่ยึดได้ดวงตาไม่ใช่ของไม่มีมันมีอยู่แต่ไม่ยึดได้ครอบครัวก็เคยมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้ประสานผู้ใหญ่ก็เคยมีรถลาเครื่องอำนวยความสะดวกมีทั้งนั้นแน่สมบัติพัฒนฐานมีหมดทุกอย่างมันเคยมีหมดแต่บัดนี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีอยู่ในใจมันมีอยู่ทางนอกแต่มันไม่มีในใจเพราะเราไม่ยึดมันเราไม่เอามันเราไม่ยึดถือมันแล้วถามว่าขันห้ามีไหมยังมีเหมือนพุทธันไหมก็มีอยู่ยังไม่ตายแต่เราก็ไม่ยึดถือมันเพราะเราใกล้ตายแล้วเราอยู่มาจนถึงจะ70แล้วเราก็ใกล้ตายแล้วเหมือนรถคันหนึ่งที่ใช้มาตั้ง 7-70 ปีมันก็เก่าผุพังทรุดโทรมไปมากแล้วมันจะวิ่งไปได้นานอีกเท่าไหร่แล้วก็70แล้วเราจะวิ่งไปได้กี่น้ำแล้วบทสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับลงแล้วจะเหลืออะไรยึดได้เนี่ยเมื่อเข้าใจแต่ทำความจริงอย่างนี้มันก็ไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวกลายเป็นคนตายไปตั้งแต่ยังไม่ถึงเก่าสิ้นอายุขัยคือตายจากโลกเกิดใหม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นลูกของพระธรรมเป็นลูกของพระสงฆ์แล้วตายจากโลกไปแล้วเกิดใหม่เป็นลูกของพุทธเจ้าแล้วเป็นพุทธบุตรแล้วกราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะหายงงแล้วเจ้าค่ะ